15เมษายน2563หรือว่าปี2020ทาง Apple ได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปรายละเอียดให้ฟังว่าใน iPhone SE รุ่นที่2นั้นมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆบ้างนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่เรารอมาค่อนข้างนานนะครับสำหรับ iPhone SE รอบนี้ Apple เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม Apple จะใช้ชื่อว่า iPhone SE รุ่นที่2นะครับจะไม่ใช้ iPhone 9จะไม่ใช้ iPhone 9 Plus นะครับหรือว่าไม่ใช้ iPhone SE 2020ชื่อก็คือ iPhone SE รุ่นที่2นะครับในการเปลี่ยนแปลงหลักๆครับในตัวบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับเราให้ยึดจาก iPhone 8 iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะมาเพียงขนาดเดียวนะครับก็คือขนาด 4.7 นิ้วเท่านั้นนะครับจะไม่มีรุ่น Plus ออกมาหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วตัวจอนั้นจะเป็นจอ LCD Retina HD แบบเดียวกับที่มีอยู่ใน iPhone 8นะครับรองรับขอบเขตสี P3 รองรับการแสดงผลแบบ HDR นะครับสามารถที่จะแสดงเนื้อหาได้มี True Tone เข้ามาให้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของปุ่ม Home ครับในปุ่มที่ใช้กดนั้นยังคงใช้เป็นปุ่ม Touch ID นะครับจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Face IDมาดูในส่วนของกำลังการประมวลผลนะครับรอบนี้ดีมากๆนะครับทาง iPhone SE รุ่นที่2นั้นใช้ CPU แบบเดียวกับ iPhone 11 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะครับนั่นก็คือชิป Apple A13 Bionic นะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยที่เพิ่งยัดมาอยู่ใน iPhone 11ของปี2019นะครับและก็ยังเป็นตัวล่าสุดด้วยพลังการประมวลผลบอกเลยว่าเร็วแรงเหลือหลายนะครับผมกล้องครับกล้องถ่ายภาพจะมีให้1ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลค่า F จะอยู่ที่ 1.8 สามารถถ่ายได้ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับในเรื่องของวิดีโอครับสามารถบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดที่ 4K นะครับเฟรมเรทสูงสุดจะอยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกโดย iPhone SE รุ่นที่2นั้นสามารถเลือกเฟรมเรทได้ตั้งแต่24เฟรมเปอร์เซก30เฟรมเปอร์เซกแล้วก็สูงสุดที่60เฟรมเปอร์เซกนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับยังเป็นกล้องหน้า FaceTime HD นะครับความละเอียดจะอยู่ที่7ล้านพิกเซลค่า F จะอยู่ที่ 2.2 นะครับiPhone SE รุ่นที่2มาพร้อมการถ่ายภาพโหมดส่วนบุคคลด้วยนะครับหรือว่า Portrait Mode ถึงแม้ว่าจะมีเลนส์ตัวเดียวนะครับแต่สามารถถ่ายโหมด Portrait ได้ถ้าเรายังจำ iPhone XR ได้ที่สามารถถ่ายโหมด Portrait ได้ใน iPhone SE รุ่นที่2ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตัวกล้องรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Take ด้วยนะครับ Quick Take คือการที่เราเปิดเข้าไปในโหมด Camera หรือว่าโหมดกล้องในการที่จะถ่ายภาพนิ่งนะครับแต่ว่าเรากดค้างที่ปุ่ม Shutter ค้างเอาไว้ครับก็จะสลับกลายเป็นโหมดวิดีโอให้ทันทีนะครับเหมาะกับการที่แบบว่าเราจะถ่ายวิดีโอในช่วงเวลาที่เราไม่ตั้งใจอันนี้คือฟีเจอร์ของ Quick Take นะครับในเรื่องของระบบการชาร์จครับรองรับระบบการชาร์จแบบไร้สายด้วยแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยแต่ว่าในกล่องที่แถมมาให้นั้นอะแดปเตอร์นั้นยังคงเป็น5วัตต์นะครับถ้าเราอยากจะได้อุปกรณ์ที่เป็นฟาสต์ชาร์จเราจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็น18วัตต์หรือว่า30วัตต์ก็ได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของกันน้ำกันฝุ่นครับ iPhone SE รุ่นที่2มาพร้อมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP67 นะครับแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกเสียงนั้นจะมาพร้อมระบบการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับในส่วนของเรื่องสีครับสีมีให้เลือกอยู่3สีได้แก่สีดำครับสีขาวแล้วก็สีแดง Product Red ความจุมีให้เลือกอยู่3ความจุได้แก่64GB 128GB แล้วก็256GB นะครับในส่วนอีกเรื่องนึงครับที่ค่อนข้างที่จะเด็ดก็คือ iPhone SE รุ่นที่2นะครับรองรับระบบซิมคู่ด้วยนะครับสามารถใส่ได้1นาโนซิมแล้วก็มี eSIM ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆจริงๆฟีเจอร์ซิมคู่นี่มาบน iPhone XS XS Max XR แล้วก็ iPhone 11ทุกซีรีส์แต่ไม่น่าเชื่อว่าใน iPhone SE รุ่นที่2ราคาถูกขนาดนี้นะครับ Apple ยังยัดฟีเจอร์2ซิมมาให้ด้วยนะครับคุ้มมากๆในเรื่องของตัวรับสัญญาณ Wi-Fi iPhone SE 2เชื่อไหมครับว่ารองรับสัญญาณ Wi-Fi 6ตัวใหม่ล่าสุดแบบเดียวกับ iPhone 11ด้วยนะครับความเร็วในการที่จะดาวน์โหลดสูงสุดในของตัวของ Wi-Fi นี่อยู่ที่ระดับ 1.2 GB ต่อวินาทีเลยนะครับต้องถือว่าใหม่สุดๆละณตอนนี้นะครับในฝั่งของเรื่องของ 4G นะครับยังรองรับตัว 4G LTE ที่เป็นจิกะบิตพูดง่ายๆว่าฟังก์ชันของ Wi-Fi แล้วก็เซลลูล่าจาก iPhone 11มียังไง iPhone SE รุ่นที่2มีอย่างนั้นเลยนะครับฟีเจอร์อื่นๆนะครับนอกจากนี้สามารถใช้งานควบคู่กับ AirPods นะครับที่สามารถใช้ฟีเจอร์แบบการแชร์หูฟังได้นะครับถ้าแบบ iPhone รุ่นเก่าๆจะไม่มีการทำงานพร้อมระบบ AR นั้นสามารถทำได้เต็มที่
แล้วก็สามารถรองรับการแตกค้างแบบสั่นได้ด้วยนะครับฟีเจอร์ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆเรามาดูในส่วนของราคากันครับขนาด 64GB นะครับราคานะครับ iPhone SE รุ่นที่2ขนาดความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 14,900 บาทส่วนในรุ่น 128GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาทความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับในเรื่องของวันเปิดขายที่ต่างประเทศจะเปิดให้ออเดอร์ในวันที่17มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ส่วนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีกำหนดการวางขายนะครับถ้าหากเราทราบและมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังมีอัปเดตอื่นๆมาให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Let's go.